ีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการ install ติดตั้งตัวโปรแกรม NVR version 3นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดของ Acti นะครับซึ่งออกมาแก้ข้อจำกัดของเวอร์ชันเก่ารวมทั้งตัว NVR standalone ด้วยนะครับเวอร์ชันเก่าก็จะเป็นเวอร์ชัน Enterprise กับเวอร์ชัน Professional ครับผมหลักๆที่แก้ไขก็จะเป็นเหมือนกับตัว playback สามารถทำได้64 channel พร้อมๆกันซึ่งจะเป็นข้อดีมากในการใช้งานนะครับแล้วก็สามารถที่จะ access จาก iOS iPhone iPad สามารถที่จะ access ได้โดยใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันที่มีอยู่บน App Store ได้นะครับเป็น Mobile Go นะครับสามารถได้ดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับส่วนก่อนอื่นสามารถที่จะหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ Acti นะครับก่อนการติดตั้งผมแนะนำให้ดาวน์โหลดดู Release Note ซึ่งมีการแก้ไขอะไรบ้างก็จะแจ้งให้หมดเลยใน Data Sheet แล้วก็วิธีการติดตั้ง Quick Installation ทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ใน Data Sheet นะครับท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม NVR Version 3ได้จากเว็บไซต์ของ Acti เหมือนกันนะครับโดยไปที่ product แล้วก็ video management system Acti NVR version 3แล้วก็ NVR server and workstation patchคือจะมีอยู่2ไฟล์ด้วยกันครับคือไฟล์แรกก่อนที่จะลงแพทจะต้องลงเวอร์ชัน 3.0.1.24 ก่อนนะครับส่วนเวอร์ชันที่เป็นแพทก็เคยเป็นเวอร์ชันที่แก้ไขในแก้ไขบางอย่างที่เกิดที่มีการอัปเดตนะครับอย่างเช่นตัวที่อัปเดตที่เห็นชัดๆก็คือเป็นเวอร์ชันซีรีส์ที่เป็น D นะครับซีรีส์ E จะต้องลงแพท NVR ถึงจะเห็นนะครับถ้าเกิดพี่ไม่ได้ลงแพทไว้เนี่ยก็จะเห็นแค่เวอร์ชันโมเดลเป็นพาร์ทนัมเบอร์เก่าๆนะครับ เรามาเริ่มการติดตั้งเลยนะครับหลังจากดาวน์โหลดนะครับหลังจากดาวน์โหลดปั๊บเราจะได้มาเป็น2ไฟล์นะครับไฟล์แรกก็จะเป็น workstation ไฟล์แรกจะเป็น server and workstation นะครับไฟล์ที่2จะเป็น patchนะครับวิธีการดาวน์โหลดวิธีการอินสตอลนะครับจะต้องคำนึงถึง PC ที่เรามีอยู่ด้วยนะครับอันดับแรกสุดนะครับต้องดู system requirement นะครับมันจะขึ้นอยู่กับ2อย่างเท่านั้นเองครับคือ channel จำนวน channel ที่เราต้องการดูสมมติเรามีกล้องอยู่64กล้องกับเรามีกล้องอยู่4กล้องเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ PC ที่เป็นสเปคของเซิร์ฟเวอร์ครับเป็น PC ธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แนะนำนะครับคือตัวเซิร์ฟเวอร์กับตัวเวิร์กสเตชันนะครับสามารถที่จะลงในตัวเดียวกันก็ได้หรือไม่ก็จะลงแค่เซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวเพื่อที่จะประหยัด CPU ในการทำงานนะครับไม่ให้มันโหลดนะครับท่านสามารถที่จะ access จาก PC ตัวอื่นโดยผ่านเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับผ่านเป็นเวิร์กสเตชันก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกข้อนึงที่เป็นข้อแนะนำนะครับในการลงจะต้องปิดเขาเรียกเป็น security อย่างหนึ่งของ Windows นะครับในการลงโปรแกรมนะครับจะชื่อว่า UAC เป็น UAC นะครับ User Account Control นะครับจะต้องปิดนะครับตามนี้นะครับพี่จะต้องปิดให้มันเป็นไม่มีการใช้งานนะครับจะUAC จะมีอยู่2เวอร์ชันของ Windows นะครับก็จะมีเวอร์ชันที่มันเป็น Vista กับเวอร์ชัน Windows 7นะครับจะต้องปิดก่อนการติดตั้งนะครับถ้าไม่ปิดนะครับก็สามารถจะลงได้เหมือนกันแต่ก็จะมี Error ไม่สามารถที่จะลงแพทได้จะต้องติดตั้งจะต้องมีการติดตั้งโดยใช้ Administrator ในการติดตั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะมาเจอปัญหาทีหลังว่าทำไมมันขึ้น Error นะครับก็เป็นสาเหตุจากเราไม่ได้ปิดตัว UAC นี่แหละครับแล้วก็
ถัดไปก็จะต้องดูว่าเรามีตัวสเปซมีเนื้อที่ว่างที่ได้4อย่างน้อยก็20กิกนะครับนะครับเรามาเริ่มการติดตั้งเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ไปที่ไฟล์ Active NVR Server Version 3นี่นะครับแล้วก็จะมีไฟล์ที่เป็น installation นะครับทำการ extract ก่อนก็คือเหมือนกับเรา unzip มันก่อนออกมานะครับdouble click ที่ installation file เสร็จแล้วก็จะมีการถามตัว license agreement นะครับแล้วก็ next ไป accept มันไปนะครับการติดตั้งจะง่ายมากแล้วก็ใช้เวลาน้อยมากนะครับขึ้นอยู่กับ PC ที่เราใช้งานสเปคสูงหรือว่าสเปคต่ำอย่างอะตอมก็สามารถที่จะลงได้เหมือนกันนะครับก็จะมีการเช็คอาจจะใช้เวลาในการเช็คแป๊บเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการลงนะครับผมลืมบอกไปว่าต้องปิดทุกอย่างที่เป็น Microsoft นะครับอย่าง Explorer อย่างเงี้ยครับมันก็จะทำการปิดให้ถ้าเกิดเราลืมปิดนะครับติดตั้งเป็นแบบ Complete หรือว่า Custom ก็ได้นะครับแนะนำให้เป็น Complete เลยนะครับเวอร์ชันก่อนหน้านี้จะต้องมีการติดตั้งIIS แล้วก็ตัว database Microsoft SQL อย่างนี้นะครับแต่เวอร์ชันนี้ก็คือไม่มีแล้วนะครับเป็นเวอร์ชันที่มีการแก้ไขในส่วนของ database เพื่อที่ให้ CPU ทำงานได้ดีขึ้นนะครับไม่โหลดหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ไปแล้วนะครับตัวโปรแกรมจะไปรันเป็น background นะครับจะไม่มีให้เราเห็นหน้าข้างหน้านะครับวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานแล้วก็ขั้นตอนในการติดตั้งกล้องเราจะเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ localhost นะครับเมื่อเราพิมพ์ localhost ปุ๊บนะครับก็จะขึ้นมาเป็น component ของตัว ActiveX นะครับมันก็ดาวน์โหลดเราก็อนุญาตให้ดาวน์โหลดนะครับUsername ที่ใช้คือ admin password 123456นะครับถ้าเกิดเป็นการติดตั้งครั้งแรกนะครับมันจะมีการทำวิสาดนะครับที่ตัวโปรแกรมหลังจากนั้นเราก็ next ไปนะครับจะมีการติดตั้งตัว SMTP server นะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่น ABC แล้วก็อีเมลของผู้ส่งนะครับโทษนะครับนี่นะ sender name คือว่าเราจะส่งมาจากตัว NVR เวอร์ชัน 3เป็นชื่อเนมของในการส่งนะครับนี่คือคนส่งไปนะครับถ้าเรามี FTP server คือในการใช้งานของ motion สมมติมี motion ขึ้นมาป๊อปให้มันส่ง snapshot ขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็สามารถที่จะทำได้โดยการเซตครั้งแรกเป็น FTP server ก่อนนะครับอย่างเช่น user ที่ใช้งานนะครับแล้วก็ next ครับหลังจากนั้นจะมีการให้เราเซตอัพ